Ladies and gentlemen, welcome back to Muay Thai Fighter. And now let's move on to our sixth fight, Thailand versus Cambodia. คุณผู้ชมครับมาลุยกันต่อกับรายการ Muay Thai Fighter ในคู่ที่6นักชกไทยเจอกับนักชกจากประเทศกัมพูชา Alright, ladies and gentlemen, introducing a Cambodian warrior fighting out of the blue corner. He representing Aubata San Tung Jim.Ladies and gentlemen, let's hear it for Panya Sum. Ladies and gentlemen, introducing a Cambodian warrior fighting out of the blue corner.He representing Aubata San Tung Jim. Let's hear it for Panya Sum. And his opponent in the red corner, a Thai warrior. He representing Ubon Ratchathani Province. He's training at Thor Chanal Tip Jim. Ladies and gentlemen, let's hear it for Song Payak Ban Rai Resort Bo Win.Introducing a Thai warrior fighting out of the red corner. Song Payak Ban Rai Resort Bo Win. เอาละครับเราเดินทางไปถึงคู่ที่6ของรายการครับ2พยัคฆ์บ้านไร่รีสอร์ทบ่อวินครับจะเจอกับปัญญาซึมนักชกจากกัมพูชาครับ50กิโลกรัมฝ่ายน้ำเงินครับนักชกจากกัมพูชาปัญญาซึมครับปีนี้อายุ20ปีปัจจุบันเก็บตัวพิซซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยอบต.แสนตุ้งครับที่จังหวัดตราดว่ามาโชว์ผลงานที่แม็กบุญไทยนี่หลายครั้งด้วยกันครับเรียกว่าเป็นนักโชว์คนหนึ่งที่มีแฟนคลับล้นหลามพอๆกับทางด้านเจ้าบ็อกนิกเฮงครับส่วนทางด้านคู่ชกกับวันนี้2พยัคฆ์บ้านไร่รีสอร์ทบ่อวินนักชกวัย15ปีจากอำเภอศรีเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานีครับมีชื่อจริงว่านายทวีศักดิ์นาคำปัจจุบันเก็บตัวฝึกซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยชอชนาทิพย์ครับที่เมืองพัทยาโดยมีคุณเพลินพอเมืองอุบลเป็นเทรนเนอร์มีคุณเพชรอุบลพอเมืองอุบลเป็นผู้จัดการแล้วก็มีคุณชนาทิพย์อินอุดมหรือว่าคุณสิทธิโชคแม็กมวยไทยครับเป็นเจ้าของค่ายที่มุมนั้นมีคุณเฉิมก็เป็นพี่เลี้ยงให้ชื่อเฉิมเฉยๆนี่ไม่ดังครับคุณชนาทิพย์เลยเปลี่ยนมาเป็นคุณเฉิมครับเป็นนักมวยที่มีจุดขายครับว่ากันว่าจิรศักดิ์ปอพงสว่างแพ้17ไฟนี่ยังจัดได้จัดดีครับใช่ครับคุณเฉิมนี่แม่เรียกว่าแพ้ชนะไม่ใช่ประเด็นหลักครับไม่ใช่ปัญหาแต่ชกทุกครั้งนี่คือสนุกดุเดือดแน่นอนครับคุณเฉิมนักชกจากอำเภอแม่ปานจังหวัดนครสวรรค์อีกคนนึงก็ฟ้าหลังฝนหรือว่าเจ้าดับพงนะครับครับนะครับปัญญาซึมปัญญาอย่างเดียวความซึมมันไม่มีเลยครับพยายามจะลุยเลยครับปัญญานะเขาจากกัมพูชาสองพยัคฆ์ก็ไม่หนีนะครับพยายามจะเบียดเข้ามาจังหวะจะวางแข้งขวาครับโอ้โหไม่ถนัดนะครับลูกเมื่อสักครู่นี้ปัญญาซึมวางแข้งขวาเต็มชายโครงของทางด้านฝ่ายแดงครับพยายามเรียกเอาคืนห้าวเตือนครับงาโดนกระจับครับตรงนั้นมันเป็นจุดปลอดอาวุธครับสองพยัคฆ์พยายามจะเล่นงานฐานล่างก่อนแล้วก็พยายามจะเบียดเข้ามาเห็นที่แข้งขวาแล้วขีดขวาครับปัญญาซึมทรงมวยเรียบมวยไม่สวยแต่เรื่องขยันนี่ไว้ใจแกได้เลยครับเอาละครับสองพยัคฆ์หมุนเหลี่ยมและตีปัญญาซึมเหน็บด้วยเข่าขวาคืนนี่นะครับเรียกว่าทรงมวยอาจจะเป็นรองครับแต่เรื่องหัวจิตหัวใจหรือว่าลูกพืชลูกท่ากระหดนี่ไว้ใจได้ครับมาชกลายนี้ทางด้านปัญญาซึมวางแข้งซ้ายสองพยัคฆ์ถึงตัวแล้วล็อกนายปัญญาซึมกดไว้ยังตีกันไม่ถนัดครับสองพยัคฆ์นี่วันนี้มาทรงผมเรียกว่าแม่ประเภทวินเทจครับปัญญาซึมหัวแข้งขวาผักพยัคฆ์เอาคืนเหมือนกันเอาเตะขวาแล้วก็ทีบขวาทำมาจังหวะโอ้พยัคฆ์จะสวนด้วยหมัดขวาแล้วครับปัญญาซึมสองพยัคฆ์เบียดเข้ามาปัญญาซึมเล่นงานฐานล่างก่อนแล้วครับวางแข้งขวาหรือสวนด้วยหมัดขวาสองพยัคฆ์ล็อกในได้หมุนเหลี่ยมโอ้โหจังหวะหมุนเหลี่ยมนี่แกตีเลยครับดูครับโอ้โหตีนี่ไม่ได้
ไม่ได้พุ่งไปที่เวรหน้าท้องครับโน่งเลยครับบริเวณใบหน้าล้วนๆครับปัญญาซึมแกตียอดหน้าเลยครับปัญญาซึมโอ้โหหัวจิตหัวใจไงครับด้วยอะไรครับปัญญาซึมพยายามมาพยายามจะสืบด้วยแข้งขวาแล้วล็อกในปัญญาซึมขวางหน้าไว้ยังกดไว้ครับยังตีกันไม่ถนัดครับด้านสองพยักรอโต้หาจังหวะรอโต้ครับปัญญาซึมนี่ไม่สนใจครับพยายามเติมเกมตลอดเวลาลาดไปเตะโดนกระจับแล้วแต่ไม่มีปัญหาครับจังหวะเสียหลักไปเองของสองพยักครับหลังคาดีครับยังจับจังหวะไม่ถูกแล้วครับปัญญาซึมลูกเตะยังหาเรดาร์ยังคลำเป้าไม่เจอโอ้พยายามจะขวางหน้าแล้วก็วงในแต่พอจับในได้นี่มุ่งเป้าไปที่บริเวณปลายคางครับทางด้านปัญญาซึมโอ้ทิ้งด้วยหมัดขวาเลยครับปัญญาซึมแม่สองพยัคฆ์พยายามจะสวนด้วยหมัดขวาล็อกในพยายามจะหมุนเหลี่ยมครับสองพยัคฆ์ปัญญาซึมกดได้ตีด้วยเขาขวาทันทีเอาละครับแม่เริ่มเติมเกมเริ่มเรียกว่าเน้นอาวุธมากขึ้นครับทางด้านปัญญาซึมอย่าเดินเข้าหาแม่ทีมงานก็สั่งบอกต้องเดินครับปัญญาซึมล็อกมาแล้วเน็บด้วยเขาขวาเน็บด้วยเขาขวาเต็มด้วยเขาขวาครับโอ้หมดยกที่1ครับกลับมาที่แม็กซ์สเตเดียมพัทยาประเทศไทยครั้งครับยกแรกนั้นปัญญาซึมยังไม่รีบแต่ช่วงปลายๆนี่เกมเร่งเกมเข้ามานี่น่าดูแล้วครับมาดูครับจังหวะต่อยหมัด1 2ของปัญญาซึมแล้ววางแข้งขวาโอ้จังหวะหลุดจังหวะหลวมนี่แกมีหมัดขวาอยู่นะครับแล้วจังหวะขวางหน้าอย่างที่คุณเหมือนคิดว่าเลยครับแกตีนี่ไม่ได้เน้นที่ลำตัวนะครับเน้นที่ใบหน้าเลยครับตียอดหน้าครับนี่ครับจังหวะต่อยขวาเอาละครับว่ากันต่อยกที่2ครับสู้กันไป1ยกครับออกมาจนโอ้บริเวณใต้ตาซ้ายของทางด้านฝ่ายแดงครับมีรอยปูดบวมเล็กน้อยครับอ้าวแล้วครับพิษศอกพิษหมัดของทางด้านปัญญาซึมขยับเข้ามาพยายามจะสวนด้วยศอกแล้วครับปัญญาซึมเอาละครับพยายามจะเน้นที่หมัดมากขึ้นครับ2พยัคฆ์ครับกดในไล่แขนโอ้ยดุนจังหวะแค่กดลงมาแล้วก็แทงในบริเวณหน้าต้องระวังด้วยครับเข้าจุดโฟกัสนี่สลบได้ครับสองพยักจับในได้พยายามลอยพยายามยืดสู้เอาละครับจับในได้มันจะซึมได้ตีสองพยักก็ไม่ยอมครับตอนนี้เลือกกันเดาทะลักมาอีกแผลหนึ่งครับสองพยักพยายามซึมควบในจับในได้เอาละครับเน้นไปที่วงในโอ้พยายามจะกดแขนแล้วครับสองพยักแต่ปัญญาซึมไม่สนครับกรรมการสับมือโชคพยายามจะสวนด้วยหมัดและเสียบด้วยเข่าเลยครับปัญญาซึมหมาอีกแล้วครับแกพยายามจะเสียบยอดหน้าอย่างที่คุณเหมือนคิดว่าเลยครับนี่แหละครับเข่าโค้งจากปัญญาซึมครับเป็นเสือเข่าโค้งตอนนี้แม่จับในได้นี่ตีอ้อมการครับสองพยักวางแค่ขวาปัญญาซึมดึงนิดนึงแล้วพยายามจะเบียดเข้ามาโอ้พยักพยายามไม่ประทะครับพยายามใช้เหลี่ยมมวยเข้าช่วยแล้วครับจับในได้สองพยัคฆ์พยายามผลักออกเอาแล้วครับแต่หมุนไม่ออกหนีไม่ได้ต้องมาสู้เข่ากันปัญญาซึมพยายามเน้นที่เข่าขวาแล้วโอ้แล้วดูครับแกมั่นอกมั่นใจในตัวเองเลยครับคุณเหมือนทิพย์การเกิดนี่ห้อยจงข้างลำตัวเลยครับเริ่มมีลูกเก๋ามาโชว์ครับปัญญาซึมเอาแล้วครับโอ้ยกดปฏิอีกครั้งนึงดึงงานให้ไฟกระตุ้นครับสองพยัคฆ์เอาแล้วครับจับในได้ปัญญาซึมพยายามจะเน้นที่เข่าเลยครับลุดมาแล้วเสียบด้วยเข่าซ้ายพยายามจะขวางหน้าปักกระสอบขวาเลยครับนี่แหละครับมั่วไปได้เรื่องครับทางด้านฝ่ายน้ำเงินติดตัวตลอดพยายามออกเกมพยายามเดินทนไปเรื่อยโอ้โหพยายามจะเน็บด้วยเข่าเน็บด้วยเข่าเน็บด้วยเข่าโอ้โหเต็มเต็มหน้าครับโอ้โหแทงไปที่บริเวณยอดหน้าครับจุดศูนย์รวมประสาทครับเมาสิครับแบบนี้ทีมงานพยายามกระตุ้นบอกให้สู้ครับสัญชาตญาณนักชกที่ดีครับไม่มีคำว่ายอมแพ้เอาละครับพยายามจะถีบขวาไว้ครับสองพยัคฆ์อย่าทิ้งด้วยหมัดขวาสองพยัคฆ์พยายามจะสวนด้วยหมัดขวาเลยครับเอาละตัดเครื่องชนเลยครับหมัดขวาของสองพยัคฆ์ตบด้วยฮุกซ้ายพยายามเสียบด้วยเข่าขวาคืนสัญญาเตือนนี่เน้นวงในล้วนๆครับขณะที่สองพยัคฆ์ตอนนี้มีหมัดมีศอกเข้ามาแก้เกมอย่าเข้ามาพยายามจะถีบเจอหมัดสวนล็อกในได้เสียบด้วยเข่าขวาเลยครับเสียบด้วยเข่าซ้ายครับปัญญาซึมพยายามจะเล่นเกมเลยครับนี่นะครับลูกเงินทับไปที่บ้านครับพบเข่ามาอย่างเดียววันนี้ทางด้านปัญญาซึมเล่นเข่าอย่างเดียวเล่นงานมาสองพยักได้เอวคดเอวอ่อนเลยครับสองพยักรอจังหวะสวนด้วยหมัดขวาครับปัญญาซึมล็อกในได้ตีด้วยซ้าย
นี่ครับแม่แต่งมาต่อยนี่เป็นจังหวะถอยหลังแล้วต่อยครับพลังหมัดนี่อาจจะลดน้อยถอยลงไปบ้างโอ้โหปัญญาถึงแกไม่ยอมให้สองพยัคฆ์ได้หายใจครับหมดยกที่2ครับพัทยาประเทศไทยอีกครั้งครับต้องบอกว่าปัญญาสืบนี่พอแกจับในควบตีเดินเต็มเครื่องเต็มสูบเมื่อไหร่เนี่ยโอ้โหอันตรายครับนี่เลยครับอย่างที่คุณเหมือนคิดว่าครับไอ้ตียอดหน้าแล้วเหน็บไปบริเวณลำตัวกดลงมาแล้วตีนี่ครับกดแล้วตีตรงบริเวณใบหน้าเลยครับอันตรายเลยครับจังหวะหลุดจังหวะหลวมของสองพยัคฆ์ดูครับตีโอ้โหเข้าตรงดั้งจมูกเลยครับแล้วกดมานี่ครับโอ้ไม่ทิ้งตัวก็ทนไม่ไหวเลยครับโดนอย่างนี้โดนนับ8ไป1ครั้งครับเอาละครับว่ากันต่อยกที่3ครับสู้กันต่อครับออกมายกนี้ปัญญาเซมไม่เปิดโอกาสให้ทางด้าน2พยัคฆ์เรียกว่าหาใจคอได้สะดวกครับเรียกว่าวิ่งเข้าหาวิ่งเข้าชนตั้งแต่ต้นเกมโอ้โห2พยัคฆ์พยายามจะเน้นที่แข้งขวาเลยครับเล่นงานบริเวณก้านคอของปัญญาเซมปัญญาซึมล็อกในเน็บด้วยเขาซ้ายถอดออกมาแล้วพยายามจะตีครับวงในเสียเปรียบครับสองพยัคฆ์มีพยายามผลักออกพยายามชกในเกมของตัวเองครับปัญญาซึมวางแข้งขวาแล้วล็อกในตีด้วยเขาขวาพยายามทำเกมต่อเนื่องกับปัญญาซึมห้าวเหลือเกินครับวันนี้โอ้โหดูครับเบียดแล้วแกมั่นอกมั่นใจในตัวเองครับปล่อยกาดออกข้างตัวเลยครับเป็นนักมวยอีกรายหนึ่งครับที่มีความสุขกับอาชีพครับอย่างเป็นฝ่ายเบียดเข้ามาครับเจอทีปัญญาซึมวางแข้งขวาแล้วทิ้งด้วยหมัดขวาล็อกในได้กดมาตีด้วยเข่าขวาเสียบด้วยเข่าซ้ายสองพยัคฆ์หมารับไปเยอะครับสะสมตั้งแต่ต้นเกมครับสุดท้ายนี่โอ้โหนี่แหละครับเรียกว่าสุดจะทนครับต้องทิ้งตัวให้กับการนับสิบไปครับใบญาติที่ดีปัญญาซึมนี่หลังจากที่นันท์นี่วิ่งเข้ามากราบสองพยัคฆ์ครับน้ำใจนักกีฬาแบบประเสริฐสุดครับนี่คือศิลปะไม้มวยไทยและอาชีพนักมวยด้วยกันครับต่อยกันแทบเป็นแทบตายแต่ต้องสุดท้ายแล้วต้องขอโทษขอโพยครับต่อเป็นเพื่อนร่วมอาชีพครับล็อกได้พยายามจะตวัดขวาเลยครับสองพยัคฆ์เจอแข้งขวาของปัญญาซึมแล้วนี่ครับจังหวะปิดเกมเสียบด้วยขวาเสียบด้วยซ้ายเลยครับโอ้ยแทบจะคลายของเก่าแล้วครับเข่าซ้ายดอกนี้เจอหมัดก่อนครับแล้วแกกดมาเน้นเด้งด้วยเข่าขวาแล้วกดมากระชากแล้วก็ซวกเลยครับโอ้โหเนื้อเลยครับแล้วก็ว่ากันต่อบนเวทีครับ Alright ladies and gentlemen let's check out the final prize สนับสนุนโดย Max Muay Thai Facebook Live และ Max Muay Thai Mobile App ท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดจากสนาม Max Muay Thai 7วัน9รายการบน Facebook Max Muay Thai และบนระบบ iOS และ Android Watch all the action live anywhere in the world on Max Muay Thai Facebook and Max Muay Thai Mobile App Download now on iOS and AndroidNo prize. Max Muay Thai mobile app. Alright, ladies and gentlemen, we have a winner by way of technical knockout. Blue corner, Banja Sung.